สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2557ครับอยู่กับผมโทนคุงพินนัทจำปาเงินแล้วก็คุณมดสุเดชพิไหวนะครับคุณมดสุเดชมั่นวิมลนะครับก็นามสกุลคุณมดผิดเป็นอาทิตย์ที่2แล้วขอประทานอภัยด้วยนะคุณมดสุเดชมั่นวิมลนะครับผมก็วันนี้อยู่ด้วยกันนะกับรายการ This is Football ไทยรายการที่ขอฟุตบอลไทยนะครับควรจะต้องแนะนำต่อๆกันให้ดูเพราะว่าเรามีเรื่องราวหลากหลายของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมาฝากกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงรางวัล This is Football Thai Award นะซึ่งทางรายการของเราเนี่ยนะฮะได้จัดทำขึ้นครับนะครับแล้วก็มอบรางวัลเป็นกำลังใจใช่ให้กับบุคลากรสโมสรนะฮะที่อยู่ในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับรู้ถึงรางวัลต่างๆกันไปแล้วสัปดาห์นี้ครับนะฮะคุณมดนะสุเดชมั่นวิมลก็ได้ไปเจาะนะฮะไปสัมภาษณ์สโมสรยอดเยี่ยมของทางรายการของเราใช่ก็คือวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษคือในเรื่องของสกู๊ปในช่วงวอสกอนไทยลีกที่ผมติดตามอยู่ตลอดนะฮะวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับทีมยอดเยี่ยมอย่างบางกอกกาสนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามจากประธานสโมสรนี่คือคุณประวินพิรมภักดีครับและที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยในตำแหน่งของโค้ชยอดเยี่ยมวันนี้ก็ได้พูดคุยเหมือนกันแต่พูดคุยสดๆเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยวันนี้โค้ชยอดเยี่ยมของ This is Football Thai Award มาถึงคุณสมชายซับเพิ่มครับผมคุณสมชายซับเพิ่มวันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยมาพูดคุยกันสดๆในรายการแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นช่วงแรกของรายการนี่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประธานสโมสรยอดเยี่ยมของรายการ This is Football ไทยกันครับไปดูสกู๊ปชิ้นนี้กันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงวอสกอนไทยลีกครับกับผมมดสุรเดชเหมือนเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ฤดูกาล2014ปิดลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่า This is Football ไทยของเราก็จัดรางวัล This is Football Thai Award ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆมากมายวันนี้เนี่ยผมมาถึงถิ่นของทีมที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมของปีก็เป็นการโหวตกันของทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ก็เลยจะมามอบโทรฟี่นี้ให้กับทางทีมยอดเยี่ยมด้วยและที่สำคัญคือเราจะได้มาพูดคุยกับประธานสโมสรทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ This is Football Thai Award นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบางกอกการ FC สวัสดีคุณประวินครับอันดับแรกเลยนะฮะคุณประวินต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในปี2014ด้วยครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงกับรางวัลตรงนี้ที่ผมมามอบให้นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมยอดเยี่ยมในสายตาของทีมงานรางวัลนี้เนี่ยพอได้รับทราบแล้วรู้สึกไงบ้างครับคุณบุ๋มเป็นเกียรตินะฮะเป็นเกียรติเพราะว่าเป็นรางวัลแรกของ This is Football ไทยด้วยนะครับแล้วก็เราเองก็จริงๆแล้วมันมีอีกตั้งหลายทีมที่สมควรที่จะได้รางวัลนี้ด้วยซ้ำนะครับฤดูกาล2014ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเกียรติอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยนะครับสำหรับปี2015เนี่ยอยากจะได้รางวัลนี้นะครับปีต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นครับรู้สึกภาคภูมิใจนะครับในตัวสโมสรเองนะครับทุกคนที่อยู่สโมสรแล้วก็ถือสำคัญแฟนบอลที่เขาไม่ทิ้งเรามาครับแน่นอนการที่ต้องลงทุนลงแรงกับให้ความหวังกับแฟนบอลในทุกๆปีเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานสโมสรมันมีท้อไหมท้อเหรอฮะท้อคงผมคิดว่าผมไม่ได้ท้อเรื่องฟุตบอลนะครับแต่ว่าเราจะไปท้อเรื่องอื่นมากกว่านะครับในเรื่องของที่เราเคยเกิดเหตุการที่ฟุตบอลนักฟุตแฟนบอลเขาตีกันอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่ฟุตบอลผมเข้าใจดีลูกกลมๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันเสี้ยววินาทีเพราะนั้นเนี่ยถามว่าจะท้อหรือไม่คงไม่ท้อใช้คำว่าเซ็งดีกว่าเซ็งมากกว่าเฮ้ยทำไมไม่เคยได้ไม่เข้าใจว่าเห็นทีมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี09มามีอยู่ประมาณแค่4ทีมเองนะฮะ
ที่ได้แชมป์กันนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปีนี้ก็เพิ่มมา BC กับเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็น6ทีมเราก็ดีใจในจุดนี้แล้วก็1ใน6ทีมที่ผ่านมา6ปีแล้วได้ถ้วยนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดเพราะฉะนั้นการที่มีประสบการณ์ในหลายๆปีพอจะบอกได้ไหมว่าที่สุดแล้วการประสบความสำเร็จของ BG กับถ้วย FA Cup เนี่ยมันมาจากอะไรครับคุณโอ้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมอบเครดิตให้กับทางโคชชิ่งสตาฟก่อนนะครับมอบเครดิตให้กับทางรองประธานสโมสรด้วยคุณสุประสิทธิ์นะครับมอบเครดิตให้กับทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในทีมเพราะว่าจริงๆแล้วเราตั้งแต่ต้นปีมาเราก็เต็งหนึ่งแล้วเพราะว่าเรามีโค้ชที่ช่วยเราเมื่อปี2013มาให้จบอันดับที่5นะครับเราเข้าไฟนอลของเจอบุรีรัมย์ FA Cup แต่เราแพ้ไปเพราะนั้นเนี่ยพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีดีพอนะครับที่จะมีการลุ้นทุกถ้วยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นตามเป้านะครับเราก็มีการที่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านโคชชิ่งพอมาจริงๆแล้วเราหลังจากฤดูกาลครึ่งฤดูกาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราคงไม่หวังแล้วณตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาดันเด็กขึ้นมาแทนมากกว่าเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของโค้ชอนุรักษ์ศรีเกิดที่เข้ามาก็เพื่อที่จะดึงเด็กขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยอมเลยเราก็บอกว่าถ้าเกิดเราเดินสไตล์ BEC Tero ได้เนี่ยเสียเวลาสักปี2ปีนะครับปั้นเด็กขึ้นมาเพื่อที่จะได้ประสบการณ์แล้วเราหวังว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีลุ้นแชมป์สักแชมป์นึงนะฮะแต่หารู้ไม่นะฮะจิตใจผู้เล่นจิตใจโคชชิ่งสตาฟจิตใจทีมงานทุกคนเนี่ยเขามุ่งไปที่ FA ครับแล้วเราก็ทำได้ก็จึงทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับจากสัมผัสฟุตบอลไทยมาหลายปีเห็นพัฒนาการเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะฟุตบอลไทยในมุมมองคุณตรงนี้ผมว่าพัฒนานะฮะพัฒนาสไตล์ไทยสไตล์ดีกว่านะครับถ้าเกิดเรามาบอกว่าเรามาเทียบกับลีกในยุโรปหรือว่าลีกในอเมริกาหรือลีกในเอเชียด้วยกันอย่างเนี้ยผมคิดว่าเรามีการพัฒนาแต่พัฒนาแบบคนไทยนะครับซึ่งผิดตรงไหนไม่ผิดนะฮะทุกคนจะไปมองว่าการพัฒนาจะต้องเหมือนทีมชั้นนำในยุโรปอย่างเงี้ยหรืออังกฤษหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการพัฒนาของเราดังนั้นผมเชื่อว่าเรากำลังเดินไปทางที่ถูกต้องนะครับก็ขอฝากให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันมากขึ้นแค่นั้นเองก็ทำให้ตัวลีกเองเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนี่คือประธานสโมสรของทีมยอดเยี่ยมของ This Is Football Thai Award นะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรายการแล้วกันขอมอบทรอฟี่รางวัลตรงนี้ให้กับคุณประวินนะครับขอบคุณมากครับท้ายของสุดท้ายจริงๆได้ข่าวว่าคุณประวินเองก็เป็นแฟนประจำของรายการนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อเป็นแฟนเลยนะฮะเป็นแฟนรายการประจำ True Vision ซะกันนะครับหลายช่องที่ผมดูนะฮะไม่ว่าเป็นกีฬาหรือว่าในเรื่องของEntertainment อื่นๆนะฮะ Food Channel ก็ดูหมดเลยนะฮะส่วน True Sport 2ก็คงพลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Match Highlight หรือว่าMatch Preview แล้วก็ This is Football Thai นี่ผมก็ดูตลอดนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงวอสกอนยอนไทยลีกกับทีมยอดเยี่ยมบางกอกการ FC นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณประวินพิรมพักดีด้วยขอบคุณครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปครับเราจะไปพูดคุยกับทีมยอดเยี่ยมหรือว่าตำแหน่งยอดเยี่ยมอันไหนต่อนะฮะติดตามกันได้วันนี้ผมกับคุณประวินลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ